กราบสวัสดีทุกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิปซีใครใจกันอีกแล้ววันนี้เบยิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดวันพุธและเป็นดวงของท่านผู้หญิงก่อนนะคะสำหรับวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.2563ซึ่งเบยิปซีใครใจได้นำไพ่ป๊อกนะคะมาพรีเซนต์มานำเสนอต่อท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าหินประจำตัวของท่านที่เกิดวันพุธนะคะสำหรับท่านหญิงมีหินประจำตัวอะไรบ้างนะคะสำหรับท่านนะคะอันนี้เนี่ยหินอันนี้นะคะประจำวันพุธเราใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย LGBTQ นะคะหินก้อนแรกเลยสำหรับท่านที่ประจำวันของท่านที่เกิดวันพุธได้แก่ Green Aventurine นี่นะคะ Green Aventurine Green Aventurine ก็จะช่วยให้ตัวท่านนะคะมีในเรื่องของชีวิตชีวามีความกระปรี้กระเป๋ามีความกระตือรือร้นนะคะ Green Aventurine ต่อมาเป็นฟัวอะไรฟัวอะไรก็จะเป็นหินประจำตัวของท่านที่เกิดวันพุธนะคะฟัวอะไรเนี่ยช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่สวมใส่มีร่างกายที่แข็งแรงโดยเฉพาะกระดูกค่ะนะมีกระดูกที่แข็งแรงมีจิตใจที่เยือกเย็นนะคะใจเย็นมีสติมีสมาธิต่อมาเป็นมาราไคค่ะท่านผู้ชมสวยงามมากเลยนะคะเส้นนี้นะคะมาราไคมาราไคก็จะช่วยส่งเสริมให้ตัวท่านที่เกิดวันพุธมีในเรื่องของการติดต่อเจรจาดีนะคะมาราไคสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมต่อมานะคะเอาล่ะหินดีๆหินเกรดพรีเมียมเหล่านี้นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปร้านท่านอาจารย์หญิงจุฑามาศณสงขลาได้นะคะอยู่ที่ซอยนาคนิวาส21ราชพร้าว71ค่ะชื่อร้าน Stone River ค่ะและเบยิปซีใครใจขอนำเสนอเบอร์โทรนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของเบก็คือ095-532-5693 095-532-5693ส่วน LINE ID BAYTAROT BAYTARO BAYTAROT BAYTARO ไว้แอดไลน์ไว้แอดเบอร์นะคะเพื่อมาดูดวงกับเบยิปซีใครใจแบบ private แบบตัวต่อตัวนะคะถึงแม้ว่าดูผ่านวิดีโอคอลไลน์ก็มีความแม่นยำชัดเจนเหมือนกับมาดูดวงกับเบยิปซีใครใจที่บ้านเลยทีเดียวค่ะค่าใช้จ่ายเพียงแค่500บาทเท่านั้นค่ะวันนี้นะคะเบยิปซีใครใจได้นำไพ่ป๊อกนะคะซึ่งเขาเนี่ยมีอายุนะคะท่านผู้ชมยาวนานเนี่ยนับเป็น600ปีเลยทีเดียวนะมาพรีเซนต์มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังเนี่ยได้รับชมได้รับฟังกันเบย์อนุญาตนะคะปกติแล้วเนี่ยไพ่แทนตัวบุคคลนะคะจะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะ12ใบแต่วันนี้แล้วก็ไพ่ที่แทนตัวบุคคลท่านหญิงก็จะมี1ใบท่านแทนตัวบุคคลท่านชายก็มี1ใบแต่วันนี้ขอรวบค่ะขอรวบเป็นไพ่ตัวนี้นะคะแมมโพแดงแมมโพแดงนี้นะคะจะแทนตัวเพศหญิงนะคะทุกเพศทุกวัย LGBTQ นะคะใช้แมมโพแดงนะคะแทนตัวสำหรับแทนตัวท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะโอเคเอาละค่ะก็คือแทนตัวเพศหญิงนะคะเพศหญิงก่อนนะคะเอาละเดี๋ยวคราวนี้นะคะเบยิปซีใครใจต้องตั้งจิตอธิษฐานก่อนนะตั้งจิตอธิษฐานก่อนค่ะทำสมาธิเพื่อที่จะได้พยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้อย่างแม่นยำและชัดเจนค่ะนะฮะเอาละค่ะวันนี้ก็ใช้ Green Aventurine นะคะในการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาล ขออภัยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มเลยนะคะทุกคนทั่วโลกตั้งจิตอธิษฐานดีๆทำจิตนิ่งๆนะคะโอมอคีพาหูบุพังสการะวันทนังครูบาจารย์อย่างอาจารย์ยะเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตามตาอรุคยีนะสุขีนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูค่ะดังนั้นนะคะเวลา
เรานำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงครูบาอาจารย์ค่ะนะคะเดี๋ยวไปยิปซีใครใจตัดไพ่ออกมาครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นไปยิปซีใครใจเลือกไพ่แทนตัวท่านที่เกิดวันพุธนะคะวันพุธ1ใบอุ๊ยเดี๋ยวปิดที่หน้าก่อนพี่ก็เผลอดู เอาละค่ะคราวนี้นะคะบีก็จะวางไพ่เลยนะคะให้ท่านที่เกิดวันพุธทุกคนทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะเพศหญิงตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเหลือไพ่6ใบเบยิปซีใครใจขออนุญาตเลือกไพ่6ใบนี้นะคะแทนตัวท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะผู้หญิงที่เกิดวันพุธกลางวันนะคะเลือกออกมา3ใบนะคะเบเลือกออกมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมารับชมกันนะคะว่าเอ๊ท่านที่เกิดวันพุธกลางวันเนี่ยตัวท่านเองมีอะไรบ้างในเดือนนี้วันนี้เป็นการพยากรณ์แบบประจำเดือนนะคะเป็นรายเดือนนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนเราก็จะมารับชมกันว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงของท่านเป็นอย่างไรและตัวท่านเองเนี่ยคิดอะไรหรือกำลังดำเนินการอย่างไรอันนี้เป็นไพ่ปริศนานะคะใบแรกได้7ข้าวหลามตัดดังนั้นเนี่ยในเดือนพฤศจิกายนตัวท่านเองต้องมีเกณฑ์การเดินทางและแน่นอนเป็นเกณฑ์การเดินทางไปติดต่อธุรกิจนะคะหรือเป็นเกณฑ์การเดินทางไปติดต่อในเรื่องหน้าที่การงานนี่แหละใช่จริงๆด้วยเป็นการเดินทางไปติดต่อธุรกิจการงานมีการพูดคุยกันด้วยนะคะมีในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ได้8โพดำนะคะเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความสลับซับซ้อนมีความยุ่งยากนะคะแล้วก็ได้เอสโพแดงดังนั้นก็คือการพูดคุยถึงในเรื่องของการทำอะไรใหม่ๆหรืออาจจะเป็นกิจการใหม่ๆก็ได้นะคะเป็นการพูดคุยกันการตกลงเจรจากันในเรื่องของการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะการพูดคุยนั้นค่อนข้างจะมีในเรื่องของความสลับซับซ้อนแต่ถ้าเกิดตัวท่านเองนะคะมีจิตใจที่นิ่งมีสมาธิและมีการฝึกทางด้านการเจริญสติมาบ้างตัวท่านเองก็มีโอกาสที่สามารถนะคะจัดเรียงลำดับขั้นตอนหรือมีการพูดคุยหรือมีการชี้แจงมีการตกลงเจรจาให้มีเป็นในทิศทางเนี่ยที่ดักที่ดีได้นะคะที่ดียิ่งๆขึ้นไปได้นะฮะก็ขึ้นอยู่กับสติสมาธินะฮะของตัวท่านนะคะแล้วก็โอกาสที่เข้ามาแล้วก็อยู่ในการไขว่คว้าของตัวท่านแต่บอกเลยค่ะมีอุปสรรคและก็มีปัญหาสิ่งที่จะมาทำให้เรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยเกิดความสลับซับซ้อนเกิดความยุ่งยากนะคะเอาละก็คือไม่ง่ายนั่นเองนะคะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันดูต่อสำหรับท่านที่เกิดวันพุธเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่มีในเรื่องของการติดต่อเจรจาเนี่ยดีมีคอมมิวนิเคชันที่ดีนะคะมีความร่าเริงแจ่มใสมีจิตใจที่ดีค่ะนะคะและผู้ที่เกิดวันพุธเองก็เป็นผู้ที่นะคะเป็นคนอารมณ์ดีจิตใจดีแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรักเด็กนะคะเป็นผู้ที่รักเด็กคนอยู่ใกล้ชิดนี่ก็มีความสุขนะเวลาคนอยู่ใกล้ตัวท่านเนี่ยมีความสุขและในไพ่ก็บอกเลยว่าตัวท่านเองเป็นคนที่มีในเรื่องของความมีน้ำจิตน้ำใจดีนะคะ
มีจิตใจมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ดีเห็นไหมแหม่มโพแดงเนี่ยเป็นคนใจกว้างเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้แล้วก็รู้สึกมีความอบอุ่นนะคะใครอยู่ใกล้แล้วก็รู้สึกมีความอบอุ่นโอ้โหเรียงไพ่มาสวยงามมากค่ะท่านผู้ชมในไพ่บอกว่าในไพ่เนี่ยบอกว่าตัวท่านเองเนี่ยนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็มีโอกาสนะคะได้ร่วมงานนะกับผู้ชายท่านหนึ่งผิวขาวและผู้ชายผิวขาวคนนี้ก็เป็นคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวเก่งชอบแต่งตัวอัธยาศัยดีก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดแลกเปลี่ยนความรู้เนี่ยกับตัวท่านเนี่ยได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เป็นเหตุให้ตัวท่านเองเนี่ยการพูดคุยกับชายหนุ่มคนนี้ก็จะโยงไปถึงหัวหน้างานก็ได้นะคะหรือคุยกับผู้ชายที่มีอายุเยอะกว่าคุณนะคะผู้ชายคนนี้ก็จะมีรูปร่างท้วมผิวคล้ำนะคะเป็นคนมีความฉลาดไหวพริบดีการพูดคุยการติดต่อเจรจาเนี่ยเป็นทิศทางที่ดีนะคะแล้วก็ในไพ่บอกเลยว่ามีความเข้าอกเข้าใจดีการพูดคุยเป็นไปในเรื่องเดียวกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายผิวสองสีนะคะรูปร่างก็เป็นหุ่นรูปร่างล่ำสันเป็นนักกีฬานะฮะก็จะมีการพูดคุยที่มีความเข้าอกเข้าใจมีความคิดเห็นเป็นในทิศทางเดียวกันมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยร่วมกันนะในเดือนพฤศจิกายนนี้ดังนั้นตัวท่านเองเนี่ยถ้าหากมีเพื่อนฝูงที่เป็นในลักษณะแบบนี้นะคะก็พยายามมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่แล้วก็มีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะเพราะว่าตามหน้าไพ่แล้วดวงของท่านก็ไม่โดดเดี่ยวไม่โฮมอโลนนะคะมีคนที่อาจจะเป็นทีมงานก็ได้อาจจะเป็นหัวหน้างานแล้วก็เป็นลูกน้องเป็นบุคคลที่อยู่ในทีมงานของท่านก็ได้นะคะเรียกว่าให้การสนับสนุนผลักดันกันดีค่ะนะต่อมานะคะเรามาดูโซนนี้ต่อนะคะโซนนี้เนี่ยบอกเลยว่าตัวท่านเองนะคะในใจอ่ะมีความคิดคาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานหรืออาจมีความกังวลใจหรือวิตกกังวลใจในเรื่องของการงานนะคะซึ่งการงานนี้อาจจะมีการในเรื่องของการไปประชุมมีการไปสัมมนาหรือว่ามีการพรีเซนต์ในเรื่องหน้าที่การงานตัวนี้ซึ่งตัวท่านเองก็รู้สึกแบบอาจจะตื่นเต้นหรือกังวลใจว่าจะสามารถพรีเซนต์หรือนำเสนอผลงานนั้นเนี่ยออกไปสู่สายตาในที่ประชุมในองค์กรให้มันออกมาดีและสวยงามได้หรือไม่นะคะซึ่งในไพ่ต่อมาเนี่ยเป็นไพ่ข้าวหลามเก้าข้าวหลามตัดก็มาสนับสนุนนะคะว่าการพูดคุยในเรื่องของการงานหรือการเตรียมเนื้อเตรียมตัวในการพรีเซนต์งานในที่ประชุมในครั้งนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จก็แล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีมีการเคลื่อนตัวเนี่ยไปข้างหน้ามีการพัฒนาไปข้างหน้าเนี่ยอย่างดีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไพ่ด้านข้างเนี่ยยังมีเจ็ดโพแดงอยู่ด้วยอยู่ด้านข้างดังนั้นเนี่ยดวงของท่านโดดเด่นในเรื่องหน้าที่การงานนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากบุคคลเนี่ยทุกวงการในที่ทำงานของตัวท่านเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเลยก็อยู่ที่ตัวท่านด้วยตัวท่านเองเป็นคนที่เป็นบุคคลที่มีความสามารถเป็นคนที่คอยดูแลเอาอกเอาใจใส่ศักยภาพความรู้ในตัวของท่านเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะต่อมาเรามาดูที่ทิศนี้นะคะสำหรับทิศนี้เนี่ยไพ่ก็จะเป็น9โพแดง9โพแดงก็ยังพูดถึงในเรื่องของความกังวลใจนะในเรื่องของสิ่งที่ท่านเนี่ยไม่มั่นใจอยู่ลึกๆเลยท่านยังมีความไม่มั่นอกไม่มั่นใจในยังกังวลใจอยู่นะคะว่าอาจจะกลัวในเรื่องของทำออกไปแล้วดีไหมทำออกไปแล้วได้ดั่งใจไหมทำออกไปแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จไหมนะคะยังมีความวิตกกังวลใจอยู่นำเสนอไปพูดคุยออกไปแล้วจะเป็นที่ถูกอกถูกใจหรือเปล่าแล้วนำเสนอไปแล้วจะดูดีกว่าไหมกับผู้ที่เขาเคยพรีเซนต์หรือผู้ที่เขาเคยสร้างผลงานมาก่อนคือตัวท่านเนี่ยมีความวิตกกังวลใจตรงนี้อยู่
ดังนั้นเบย์ยิปซีใครใจต้องขอแนะนำท่านนะคะว่าตัวท่านเองจะต้องมีดึงศักยภาพของตัวเองดึงความมั่นอกมั่นใจในตัวของท่านเนี่ยออกมาให้มากๆ The show must go on ค่ะท่านต้องมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดให้สูงมากๆอย่าลืมนะคะตัวท่านเองสามารถที่ทำอะไรดีๆเนี่ยได้เยอะแยะมากมายและยังคงทำได้อีกเรื่อยๆทำได้ดีกว่าเดิมทำยังสามารถทำได้ดีขึ้นไปอีกอยู่เรื่อยๆนะคะดังนั้นตัวท่านเองต้องมีจุดยืนมีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยให้มากนะคะยังสามารถทำได้อีกและตัวท่านเองยังเป็นผู้ที่ยังสามารถมีความเป็นตัวของตัวเองหรือสามารถโชว์ศักยภาพในตัวตนของท่านออกมาได้อีกค่ะนะคะต่อมานะเรามาดูโซนนี้โซนนี้เนี่ยเป็นความโชคดีของท่านแล้วโอ้โหผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันนะผู้หญิงนะตัวท่านในเดือนนี้ตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความโชคดีอย่างนึงตัวท่านเองมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะทั้งจากผู้ใหญ่ที่มีผิวสีคล้ำอ้วนนะฮะแล้วยังมีจากผู้ใหญ่ผู้ที่มีอายุไล่เลี่ยหรือใกล้เคียงกับท่านที่อายุมากกว่าท่านอาจจะมากกว่าท่านสัก2ปี3ปี5ปีก็ได้นะคะบุคคลนี้ก็จะเป็นรูปร่างสันทัดรูปร่างแบบว่าตัวใหญ่อะค่ะสูงใหญ่นะฮะเป็น working woman เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ดีนะแล้วก็สามารถให้คำปรึกษาหารือกับท่านได้แล้วก็ยังเจอเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งที่มีรูปร่างที่ผิวสีดำแดงนะฮะเป็นหนุ่มวัยรุ่นนะเป็นหนุ่มที่มีอายุน้อยกว่าท่านและเด็กผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เก่งในเรื่องของหน้าที่การงานมีความรอบรู้รอบตัวเพราะเขาเนี่ยอยู่ใกล้ชิดกันกับผู้ชายท่านนี้นะคะที่จะเข้ามาปรึกษาหารือผู้ชายผู้ชายท่านนี้อาจจะเป็นลูกของท่านก็ได้หรืออาจจะเป็นพี่ชายท่านก็ได้เป็นคุณลุงเป็นคุณอาหรือแล้วเด็กหนุ่มอาจจะเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องของท่านเนี่ยนะได้ด้วยเช่นกันนะคะที่คอยให้การผลักดันให้การสนับสนุนและในขณะเดียวกันก็จะมีผู้หญิงเก่งอีก working woman อีกคนหนึ่งที่อาจจะเป็นคุณแม่ของท่านก็ได้หรืออาจจะเป็นพี่ป้าน้าอาที่เป็นผู้หญิงนะฮะเข้ามาช่วยรวมทั้งยังมีผู้หญิงอีกโอ้โหยังมีผู้หญิงที่มีรูปร่างขาวนะคะรูปร่างผอมบางขาวนะคะเจ้าไม่เจ้าเนื้อนะคะมีน้ำมีนวลอยู่นะคะนี่ราคาบุคคลเหล่านี้แหละจะเข้ามาช่วยตัวท่านได้นะมาช่วยมาพูดนี่หรือมาช่วยในเรื่องของการเชื่อมโยงหรือเข้ามาช่วยในการต่อรองเข้ามาพูดคุยต่อรองเจรจาคือสรุปแล้วเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเนี่ยให้ตัวท่านนะคะดำเนินการเนี่ยได้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมโอ้โหตัวท่านเองนี่ทีมงานดีมากๆแล้วหากตัวท่านเองเป็นแม่ทีมตัวท่านเองก็มั่นใจได้เลยว่าตัวท่านเองก็มีลูกทีมที่มีความเก่งมีความสามารถอยู่รอบๆตัวท่านเนี่ยเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะต่อมาเรามาดูมุมนี้นะคะมุมนี้เนี่ยบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ที่ต้องไปดูแลนะคะในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรืออาจจะไปดูแลในเรื่องของโครงการใหญ่โครงการใหม่ที่กำลังจะดำเนินการในเร็วๆนี้นะคะอาจจะเป็นต้นปีหน้านี้ก็ได้เกณฑ์การดำเนินการการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยคุณจะต้องไปติดต่อกับผู้หญิงท่านหนึ่งนะและผู้หญิงท่านนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นผู้ที่มีความละเอียดนะเช่นตัวท่านเนี่ยมีโครงการไปติดต่อกับธนาคารนะคะเพื่อที่จะกู้ก็ได้นะคะกู้แล้วก็ไปกู้เพื่อที่จะได้อสังหาริมทรัพย์หรือสถานประกอบการหรือโรงงานหรือคอนโดหรืออะไรก็ได้ที่มีมูลค่าที่เยอะๆเป็นพันล้านเนี่ยตัวท่านจะต้องระวังนิดหนึ่งเวลาไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ท่านนี้ผู้หญิงนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ท่านนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีในเรื่องของความแบบละเอียดยิบเลยอ่ะดังนั้นเอกสารต่างๆของท่านต้องเตรียมให้พร้อมนะคะการติดต่อเจรจากับผู้หญิงท่านนี้จะมีผิวสีคล้ำนะคะผิวสีเข้มเป็นคนค่อนข้างจะมีความละเอียดเก่งนะคะแต่ว่าในไพ่ก็บอกนะว่าโอกาสประสบความสำเร็จของท่านจะมีโดยรวมแล้วเนี่ยดวงท่านที่ดูมานี่นะคะตัวท่าน
มีเกณฑ์ดีมากเลยในเรื่องของการติดต่อเจรจาแล้วก็มีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลทุกๆเนี่ยวงการเลยนะฮะเป็นจังหวะและโอกาสของท่านที่ดีเลยท่านที่เกิดวันพุธกลางวันดังนั้นนะตัวท่านเองมีโครงการอะไรตั้งอกตั้งใจอะไรรีบดำเนินการโดยทันทีนะคะอย่ารีรออย่าช้าเอาล่ะเรามาดูมุมนี้ต่อนะคะท่านผู้ชมมุมนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของผู้ที่เป็นในเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของโครงการอีกอย่างหนึ่งนะเป็นโครงการใหม่อีกอย่างหนึ่งที่ตัวท่านเนี่ยต้องการทำอันนี้จะเป็นโครงการเกี่ยวในเรื่องระบบบัญชีรายรับและรายจ่ายนะซึ่งในไพ่บอกว่าตัวท่านเองต้องหาโค้ชหาผู้รู้นะคะในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยเข้ามาช่วยตัวท่านแล้วแหละในระบบบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวท่านยังมีอุปสรรคและมีปัญหาอยู่นะฮะอาจจะเป็นในเรื่องของลูกน้องเนี่ยที่เข้ามาดูแลและลูกน้องเนี่ยอาจจะยังมีในเรื่องของมีข้อบกพร่องหรือมีอะไรบางอย่างที่ตกหล่นบกพร่องอยู่ซึ่งตัวท่านเองจะต้องเข้ามาดูแลในด้านระบบบัญชีรายรับรายจ่ายตัวนี้เนี่ยให้ดีหน่อยนะคะให้เป็นพิเศษซึ่งในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยไพ่มุมนี้ก็ยังบอกให้ทราบว่าตัวท่านเองมีรายจ่ายเล็กๆน้อยๆเนี่ยอยู่นะคะเป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นแบบว่าบ่อยๆเป็นรายจ่ายเล็กๆอันนี้เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังนะคะดังนั้นตัวท่านจะต้องมีการควบคุมดูแลระบบบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยให้มากขึ้นเป็นพิเศษค่ะนะคะเบในนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเบดูให้ท่านเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพรอบๆท่านเนี่ยก็ท่านเองจะต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพของตัวท่านให้ดีมีโอกาสก็ออกกำลังกายนะคะเพราะว่าไพ่รอบๆของตัวท่านส่วนใหญ่แล้วก็จะมีบอกให้ทราบว่าช่วงนี้ก็จะมีบรรยากาศน่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกอากาศไม่ค่อยดีจริงๆนะคะดังนั้นท่านต้องมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่สุขภาพนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีโอกาสนะคะให้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิมันเจริญสติการมัดนั่งสมาธิและการเจริญสติอยู่ตลอดเวลาสามารถทำให้สิ่งที่ตัวท่านมีไอเดียมีความต้องการลงมือทำนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างรวดเร็วและง่ายขึ้นนะคะเรายังเหลือไพ่อีก3ใบไพ่3ใบนี้จะบอกให้ทราบว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็คือภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับท่านอีกค่ะนะโอ้โหได้10ดอกจิกได้เอสดอกจิกแล้วก็ได้10โพดำดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยไพ่เตือนมาเลยนะคะท่านจะต้องมีในเรื่องของความใจเย็นมีสติมีสมาธินะคะงานของท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ได้ไพ่10โพดำมาด้วยดังนั้นเนี่ยเขามีสิ่งที่เป็นความท้าทายของท่านเนี่ยอยู่รอข้างหน้านะคะอยู่รอท่านอยู่ข้างหน้าเนี่ยอย่างแน่นอนอย่าลืมนะคะท่านจะต้องมีในเรื่องของความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยให้เป็นพิเศษให้มากเป็นพิเศษท่านต้องดึงศักยภาพนำความรอบรู้ออกมานะถ้ายังรู้สึกว่ายังรู้ยังต้องการเรียนรู้ยังต้องการเพิ่มเติมความรักรู้ที่หลากหลายมากขึ้นนำตัวเองนะคะไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรู้นำตัวเองเข้าไปอบรมไปเข้าคอร์สไปสัมมนาในเรื่องราวที่ตัวท่านเนี่ยต้องการทราบและนำความรอบรู้เหล่านั้นนะคะมาอะแดปต์มาปรับปรุงมาพัฒนาองค์กรหน่วยงานมาพัฒนาตัวตนของท่านนะคะเบย์ยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกนะคะที่เข้ามารับชมรายการของเบยิปซีใครใจและเบยิปซีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวไทยชาวเยอรมนีชาวอเมริกาไอร์แลนด์ออสเตรเลียชาวลาวกัมพูชาชาวเกาหลีใต้ชาวญี่ปุ่นและอีกหลายๆประเทศทุกคนทั่วโลกเลยนะคะและเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเวลาเข้ามารับชมรายการของ B24 ใครใจเข้ามารับชมกันครั้งใดนะคะก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้กับ B24 ใครใจค่ะ B24 ใครใจยังมีคลิปดีๆอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องการมานำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันค่ะ
ก่อนจากกันเบย์ยิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกคนทั่วโลกนะคะโชคดีมีความสุขร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นแล้วกลับมาพบกับเบย์ยิปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ